มีอาการไงครับปวดตรงไหนมากมากปวดตรงไหนปวดคอตรงแขนหลังขาปวดมากตรงไหนที่สุดที่บ่าคอหรือขาปวดหมดแล้วค่ะปวดทั้งตัวเลยก็เป็นมานานหรือยังโอ้นานหลายปีแล้วค่ะทำอะไรเยอะวันทำอะไรโอ้บ่าตึงมากเลยนี่ไม่ค่อยทำอะไรหรอกค่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรมีงานสะบักสะเบิกตึงหมดเลยคือนวดตลอดเลยค่ะนวดมากไปอันนี้นวดมากไปเส้นเลยแข็งนี่ไงตึงหมดเลยเดือนละครั้งสองครั้งแล้วเราก็อยู่ได้ถ้างั้นก็ปวดมันจะขาดนะคุณหมอปวดกระไรผมเป็นไปแล้วขาดการดันหมดเลยขาดการบริหารกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนัดจะใส่เหรอคะสีม่วงอ่อนแดงมีอะไรเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวแล้วก็อักเสบเรื้อรังพวกนี้นะการนวดเนี่ยนวดได้ในส่วนหนึ่งเขาต้องควรจะประคบด้วยต้องอย่านวดอย่างเดียวนวดอย่างเดียวเส้นจะยิ่งแข็งพอนวดเสร็จจะรู้ตึงกลับมาอีกแล้วแต่ถ้านวดแล้วประคบแล้วจะให้ผลยาวแล้วจะค่อยๆหายเส้นเส้นตึงหมดใช่ไหมเก็บไปหมดเลยค่ะตามตัวเต็มหมดเลยวันๆทำอะไรอยู่ไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าจะขายของก็เสร็จเดือนขายครั้งหนึ่งไปงานมากเลยหัวบ่าแข็งปวดหัวไหมปวดค่ะบางวันมันจะขาดเหมือนเส้นประสาทจะขาดนะปวดไหมจัดเงยคอค่ะถึงไหมคมสิครับถึงไหมถึงไหมบ่าแข็งปักเลยบ่าคอปวดศีรษะหมดทั้งตัวเลยครับแต่บ่าคอถึงไหมนะเนี่ยบ่าสเกลีนนี่ก็เป็นลูกเลยมั้ยเนี่ยฮะอ่ะลองอันนี้ก็เป็นมาหลาย10ปีแล้วค่ะคุณหมอหลังก็ไปเห็นไหมหลังก็เพิ่มหมดเลยกล้ามเนื้อหมดเลยปวดเหตุมากอ่ะตะแคงให้หมอดูสิให้หมอรักษาหายมันก็สิโอ้ยแต่เจ้าเวนี่ฉันว่าหมอไว้ห้องนอนมันก็จ้าไม่ต้องนอนหรอกหลังอักเสบคืออุบัติเหตุอะไรมารถชนอ๋อก็คือขายของอยู่รถก็เกียร์ออโต้แล้วก็กระโดดใส่เลยกระโดดจากกีซี่น่ะน้องเนาะขับนานเท่าไหร่แล้ว3ปีแล้วโซ่นะ2ปีนี่แหละแล้ว2ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็กระเทือนด้วยกล้ามเนื้อหลังยืนขายร้านตะพูอยู่พอดีรถจิ๊กเขามาจอดซื้อของเกียวโซ่กระโดดใส่เลยหมอตะพูเนี่ยค่ะหมดเลยเจ็บหมดเลยก้นเกินนอนงานครับเก่งคือตอนนี้กล้ามเนื้ออักเสบแต่กระดูกไม่เป็นไรนะหมอเช็คแรงนิดนึงกระดกนิโป้สิสู้กันเลยสู้กันสู้กันเนี่ยกระดกขึ้นเลยกระดกขึ้นสู้กันเนี่ยให้หมอกดลงโอเคแรงดีนะไม่ใช่กระดูกทับเส้นมีภาวะกล้ามเนื้อเกร็งตัวอักเสบเนื่องจากได้รับการถูกกระเทือนก็มีส่วน2การนวดเนี่ยช่วยได้แต่ถ้าเราได้นวดแล้วประคบด้วยยิ่งดีอันที่3คือขาดค่าบริหารถ้าเราบริหารเองเดี๋ยวอาการพวกนี้มันจะค่อยๆทุเลาเองเดี๋ยวหมอจะสอนให้ต้องหมั่นทำแล้วอยู่บ้านมีเวลาก็ประคบอบสมุนไพรอบเองก็ได้ซื้อยาไปอบใส่กระจกเออเจ้าหมอซะอบแล้วดีมากเป็นทั้งตัวอย่างเงี้ยอบหลายลูกอยู่บ้าน